ประเด็นเหล่านี้ก็จะได้นำมาเสนอผ่านทาง
ความต้องการเขาเรียกว่าแล้วก็มีระบบสนทนาที่ปรึกษาได้แล้วก็ซึ่งอันนี้คงจะเป็นขั้นแรกแล้วก็คงจะมีเชื่อมกับพันธมิตรในเรื่องที่เรียกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์อีก18ศูนย์นะครับทางด้านที่เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลนะครับศูนย์บ่มเพาะนะฮะในกรณีที่จะปรับเปลี่ยนระดับเหล่านั้นซึ่งวันนี้เราก็ทำโครงการที่เรียกว่าเติมความรู้ผู้ถึงเรียกว่า SME Skill Up แล้วเราก็จะทำเคลื่อนที่ไปยังทุกชุมชนนะทุกจังหวัดให้ได้ยก2เป็น3ก่อนอย่างนี้ยก2เป็น3แล้วก็ขนาดการเนี่ยยก3เป็น4นะครับเพราะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้มาถูกทางแล้วแล้วก็สำหรับรายเล็กนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำเป็นเรียกว่าปรับทัศนคติเพราะว่าเขาก็จะเริ่มจากความไม่รู้ส่วนรายการนั้นค่อนข้างชัดเลยว่า3ไป4ไม่ยากนะครับเพียงแต่ให้เงินทุนขั้นตอนไม่ยุ่งยากว่าแล้วก็โลจิสติกแล้วก็เรื่องส่งออกเพราะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของประเทศไทยนั้นเรื่องดีมากเรื่องอุปสงค์เนี่ยยังต้องขยายไปอย่างต่างประเทศได้มากที่มงคลค่ะมาตรการของปีใหม่ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการนะครับก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วคงจะแถลงอีกทีนะครับก็ครั้งนี้ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้เริ่มต้นแนววิธีการกลุ่มที่เราจะช่วยก็คงไปตามแนวที่เราทำวิจัยมา6ครั้ง7ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าเรามี SMEอยู่ที่เรียกว่าไม่ลงทะเบียนเนี่ยอยู่ตั้ง2ล้านกว่านะครับแล้วการปรับเปลี่ยนของปีหน้าเนี่ยของคนกลุ่มคนตัวเล็กเนี่ยทำยังไงที่ล้มแล้วให้ลุกแล้วจะให้เดินเดินแล้วก็จาก2ไป3นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียนว่าก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้เตรียมการไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำของSME นั้นเนี่ยต้องเรียนเลยว่าต้องมีการทำวิจัยสนับสนุนเรื่องเหล่านี้มาเป็นลำดับนะครับเห็นไหมครับที่เป็นกลุ่มที่แบบนี้แต่ว่าอยากจะไปแล้วก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะฮะและเป็นอุตสาหกรรมที่ทั้งเป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารนะฮะแต่ว่าต่อเนื่องมาจากเรื่องของเกษตรนะคะส่วนรูปแบบของการดำเนินการก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็กระจายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทแปรรูปนะคะผู้จัดจำหน่ายว่าเป็นสินค้าของตัวเองนะรับจ้างผลิตอะไรก็ตามนะคะแล้วก็มันก็มีการที่ว่าดูเวลาทำงานนะคะว่าเขาเก่าแก่แค่ไหนเป็น SME ที่ส่วนใหญ่เนี่ยอายุประมาณ 6-10 ปีนะคะแล้วรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ50,000ถึง100,000อีกส่วนหนึ่งประมาณ100,000ถึง500,000นะคะโดยที่บางส่วนเนี่ยสามารถจะส่งออกได้แล้วบางส่วนที่ยังตลาดในประเทศอยู่ 95% นะบางส่วนก็ขายข้างในและต่างประเทศ